สาวไทยคนหนึ่งนะคะรีวิวอาหารไทยแต่เป็นร้านอาหารไทยที่จีน คือมันงงมากเลยค่ะ เห็นรูปแล้วก็เห็นชื่ออาหารแล้วมันไม่ตรงกันเลย ให้ดูคลิปค่ะในประเทศจีนนะคะเปิดมาเมนูแรกค่ะต้มยำกุ้งหม้อทะเลแต่รูปเป็นพิซซ่าชีสไม่ยอมแพ้เราต้องมีความหวังค่ะอ่ะส้มตำเขียวไปเลย1กรุ๊ปให้มันรู้ว่ามะละกอเราเขียวจริงค่ะคุณผู้ชมอ่ะต่อไปนะคะร้านนี้น่ารักนะคะอ่ะแกงเหลืองเนื้อ1กับรูปข้าวผัดสับปะรดนะคะบางทีรูปไปทางภาษาจีนไปทางภาษาไทยไปทางเค้กกุ้งเงินไทยกับทอดมันกุ้งค่ะและตามด้วยม้วนกระดาษข้าวกุ้งมึงไม่รู้อะไรวะเค้กปลาไทย1กับทอดมันปลานะคะและสะโคนทุเรียนไปเลยคุณแม่ตามด้วยปลาหมึกมะนาวและต้องเป็นมะนาวเชียงใหม่เท่านั้นเด้อสาวอ่ะตามด้วยยำกุ้งมะม่วงกับรูปของปลานึ่งมะนาวงงไปอีกและพลาดไม่ได้กับซาลาเปาไส้หมูสับกับรูปผัดกะเพรานะคะและต่อด้วยผัดกะเพราผัดกะเพรา2รอบก็งงว่ามันคือเมนูอะไรอ่ะตามด้วยไก่ผัดผงกะหรี่กับผัดพริกแกงถั่วนะคะและชาเขียวไทยทำมือต้องทำมือเท่านั้นด้วยนะคนอ่านเมนูไหนไม่ออกหรือว่าไม่เข้าใจเมนูไหนบ้างส่วนเนี้ยก็งงอยู่สักพักคือไม่เข้าใจทุกเมนูเลยค่ะคุณไก่มันไม่ตรงกันเลยอ่ะต้มตำเขียวคืออะไรมะละกอสีเขียวเหรอยังไงนั่นแหละสิคะคือเขาบอกว่าน้ำตาแทบไหลไม่ใช่คิดถึงอาหารไทยแต่ว่าอ่านเมนูแทบไม่ออกไม่รู้ว่าจะเชื่อรูปดีหรือว่าเชื่ออะไรดีทั้งเมนูชื่อเมนูภาษาไทยภาษาจีนมันไปคนละทางเธอยังบอกด้วยนะคะบอกว่าเขามีการรีวิวแกงเขียวหวานของร้านนี้เดี๋ยวให้ดูค่ะขึ้นชื่อว่าแกงเขียวหวานขนานแท้สีสันนี่มันนี่มันเขียวเลยเขียวมากแต่ว่าเธอบอกว่ารสชาติมันอร่อยนะโอ้แต่มันเขียวมากเลยแต่มันเขียวมากค่ะอันไหนนะเดี๋ยวฟังสิไปยอมไปยอมคุณผู้ชมมีประสบการณ์อย่างนี้หรือเปล่าเวลาเดินทางไปที่จีนค่ะแล้วไปเปิดดูเมนูอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเป็นไปได้ไหมที่เขาอาจจะเอาภาษาจีนไปใส่ในไอ้พวกวุ้นแปลภาษาโปรแกรมแปลภาษาอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อแล้วก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เลยออกมาเป็นอย่างนี้เลยแม้แต่มันม้วนกระดาษข้าวกุ้งอย่างนี้ก็ไม่รู้อะไรนะคะคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ